สวัสดีค่ะพบกับคำเงินฟาร์มชัยแนลค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงการจัดการลูกหมูหลังคลอดเราเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปหลายคลิปแล้วนะคะแต่ก็ยังมีคนแบบโทรมาสอบถามส่งข้อความมานะคะวันนี้เราจะรีรันให้ดูว่าเราทำอะไรบ้างกับพี่ฟาร์มของเราเมื่อวานนี้เนาะมีหมูคลอด2แม่นะคะ2แม่นะพร้อมกันไล่เลี่ยกันนะคะตัวหนึ่งได้12ชุดแรกที่เราไลฟ์ใน Facebook อ่ะนะแล้วก็ตัวที่2หนีไปกินข้าวกลับมาแล้วมันคลอดนะคะสามีเป็นคนเฝ้าคลอดอ่ะนะสามีเป็นคนนั้นได้14ตัวนะคะและเสร็จแล้ววันที่เราทำเมื่อวานนี้เราทำอะไรบ้างนะเราตัดแค่ฟันนะคะแล้วก็ตัดสะดือแค่นั้นนะคะที่ฟาร์มของเราแล้วก็ปล่อยลูกหมูกินนมเลยเวลาตัดฟันแนะนำส่วนมากคนจะไม่มีที่กอฟันถ้าเรามีเวลาอยู่นี่เราจะกอฟันนะคะแต่ว่าถ้ามีเวลาไม่มากเพราะว่าต้องทำอย่างอื่นหลายอย่างเราจะใช้กรรไกรตัดฟันเดี๋ยวจะรวบรัดเลยนะบอกวิธีก็คือเราจะตัดทีละเล่มเพราะว่าถ้าตัด2เล่มถ้ามือคนไม่แข็งมันจะแตกนะคะถ้าตัดทีละเล่มทีละเล่มข้างล่าง4ซี่ข้างบน4ซี่รวมเป็น8ซี่นะคะเนี่ยตัดทีละเล่มนะคะแล้วก็ใช้มือถูๆดูถ้าไม่คมแสดงว่าใช้ได้นะถ้ามันแบบไม่บาดมือเราอ่ะแสดงว่าใช้ได้แบบนี้ใช้ได้นะคะแนะนำว่าให้ตัดทีละเล่มเพราะว่าบางคนไม่ชำนาญเวลาตัดทีละ2คู่กันเลยอ่ะกรรไกรมันไม่คมอ่ะมันก็จะทำให้ฟันซี่ใดซี่หนึ่งอ่ะแตกไม่ดีนะคะไม่ดีต่อลูกหมูทีนี้ส่วนเวลาที่เวลาเราตัดสะดือมีคนถามว่าไม่ตัดได้ไหมไม่ตัดก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะยาวไงยาวแล้วก็จะไปพันแข้งพันขาลูกหมูมันก็แบบเดินไม่สะดวกเนาะเวลาเราตัดที่ฟาร์มเราก็จะตัดให้ห่างจากสะดือประมาณ2นิ้วไม่ให้ลากพื้นยาวหน่อยแต่ไม่ให้ลากพื้นเวลามันเดินจะไม่ลากพื้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดสั้นมากค่ะตัดสั้นเลือดจะไหลแบบไม่หยุดเลยแหละต้องผูกอันนั้นแล้วแต่ความถนัดนะคะของใครความสะดวกของใครอยากผูกอยากมัดก็มัดแต่อยู่นี่อย่างที่บอกเราไม่เคยมัดเลยตั้งแต่ทำฟาร์มมาก็ตัดยาวๆหน่อยเลือดก็ไม่ไหลนะคะแป๊บเดียวมันก็แห้งพอตัดเสร็จแล้วก็ใช้สเปรย์ม่วงฉีดตรงแผลที่เราตัดนะคะแค่นั้นวันแรกแล้วก็ปล่อยลูกหมูกินนมเลยส่วนมาวันที่2วันนี้นะคะเราทำอะไรบ้างแล้วก็จะตัดหางโดยใช้กรรไกรไฟฟ้านะคะนี่ครีมตัดหางนะไฟฟ้ามันจะทำให้เลือดไม่ไหลนี่1แล้วนะแล้วก็2เนี่ยยากันบิดกันท้องเสียนะเป็นบิดนะคะใช้กับลูกหมูที่อายุไม่เกิน5วันอันเนี้ยแต่เราจะทำแบบวันเดียวเลยเสร็จแล้วก็จะฉีดธาตุเหล็กอยู่นี่เราจะฉีดธาตุเหล็กครั้งเดียวนะคะปกติธาตุเหล็กส่วนมากจะเป็นธาตุเหล็กแบบธรรมดาเนาะมันต้องฉีดครั้งละ1ซีซีแล้วก็ไปฉีดอีก7วันอีก1ซีซีเป็น2ซีซีคือธาตุเหล็กต้องฉีด2ซีซีแต่เนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กที่เราซื้อมาขวดละ400ฉีดครั้งเดียว1ซีซีแล้วคุ้มเลยนะคะมันเหมือนกับเป็นเขา 20% น่ะมากกว่าปกติที่ทำมาถ้าเป็นธาตุเหล็กธรรมดาก็ขวดละ100ก็ฉีด2ครั้งส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นที่เราส่งยาไว้ให้ทุกคนก็จะเป็นแบบธรรมดาเข้าใจตรงกันนะคะแต่เราจะฉีดครั้งเดียวที่นี่เป็นคนละอย่างกันนะคนละตัวยานะคะมันเป็นคนละตัวยานะคะคนละตัวยามันแบบเข้มข้นอ่ะอย่างที่บอกภาษาชาวบ้านเข้มข้นฉีดแค่1ซีซีครั้งเดียวแล้วจบเลยนะคะขวดละ400นี่แหละที่เราซื้อมามันใช้ได้นานนะคะเพราะว่า1ซีซีก็1หมู1ตัวจบเลยก็ใช้ได้ลำหมู100ตัวประมาณลืมเนี่ยลืมติดพลาสเตอร์นะคะพลาสเตอร์ติดหัวเข่าเราใช้อันนี้นะมันใช้ได้หลายอย่างเทปกาวคลิปครั้งก่อนใช้เทปกาวคลิปนี้ใช้แล้วแต่จะหาได้นะคะอันนี้ก็จะเหนียวหน่อยมันก็จะแบบใช้ตีหัวเข่าแบบนี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเนี่ยแบบนี้นะ
ทำ4อย่าง1ตัดหาง2ปั๊มยากันบิด3ฉีดธาตุเหล็กแล้วก็4ปิดพลาสเตอร์นะคะพลาสเตอร์ปิดหัวเข่านะนี่ทำให้ดูนี่นะคะจะตัดหางกลมๆลงมาก่อนทำคนเดียวหนีบขาไว้นะคะหนีบเสร็จแล้วเลือดไม่ไหลนะปั๊มยากันบีบหนึ่งปั๊มจะทำให้ดูอีกรอบนะคะเดี๋ยวไปจับลูกหมูมาก่อนนี่จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ตัวที่สองค่ะเราก็จะตัดหางก่อนเลยนี่ทำคนเดียวนะก็หนีบขาไว้นะคะนี่ก็ตัดหางครึ่งหนึ่งค่ะนี่เสร็จแล้วก็ปั๊มยากันบีดเสร็จแล้วก็ฉีดธาตุเหล็กค่ะแล้วก็ติดพลาสเตอร์ที่หัวเข่าแบบนี้นะคะนี่การมันนอนคุกเข่ากินนมนะจะได้ไม่เป็นแผลนะคะเนี่ยเสร็จแล้วง่ายๆเนาะอันนี้สาธิตให้ดูนะคะแล้วก็ทำหมดทุกตัวในคอกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะปั๊มยากันบีดอีกทีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะหมูมันจะแบบกินน้ำเลียพื้นคอกอะไรเงี้ยเราจะใช้ยากันบิดอีก1รอบวันที่5นะคะหมายถึงอายุ5วันนะคะเราจะปั๊มยากันบิดลูกหมูอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้ววันที่7หมูอายุ7วันเราจะเริ่มให้อาหารเลียรางนะคะโอเคทีนี้ก็รอจนไปถึงมันหย่านมที่28วันค่ะค่อยๆไล่ลงวัคซีนช่วงหลังจากนั้นนะคะทำลูกหมูคร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าป่วยก็รักษาตามอาการนะคะช่วงที่มันดูดนมนะคะโอเคอย่าลืมกดติดตามช่องคำหงเงินฟาร์มชัยแนลออน YouTube และคำหงเงินฟาร์มเพจออน Facebook ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ